ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทั่วโลกครับคลิปนี้ผมมาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าถ้าหากว่าเราไม่มีนะครับเราไม่มีบล็อกลมเราไม่มีบล็อกไฟฟ้านะครับเราจะมีวิธีการถอดน็อตล้อแม่เหล็กจานไฟได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้ก็มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆอาจจะนะครับทำการถอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนซินจานไฟหรือว่าการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นนะครับซึ่งนะครับที่สำคัญนะครับเราจำเป็นจะต้องทำการถอดแม่เหล็กจานไฟออกมาก่อนที่จะไปทำจุดนั้นได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะเอาบล็อกลมมายิงน็อตให้แน่นก่อนนะก่อนที่จะไปทำการถอดให้เพื่อนๆดูนะครับล้อแม่เหล็กจานไฟเข้าก่อนนะครับก็ผมตอนนี้ลมในถังผมมีอยู่ประมาณ110ปอนด์นะครับผมก็จะยิงเข้าไปเลยนะครับผมปรับไปที่ระดับ4ระดับสูงสุดของบล็อกลมตัวนี้แล้วนะครับก็นะครับก็ถือว่าแน่นแล้วล่ะนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับถ้าเราใช้บล็อกลมยิงขนาดนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทําการถอดเลยนะครับเพื่อนครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ทําการยิงบล็อกลมเข้าไปแน่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับวิธีการที่เราจะต้องทําการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับก็มีเครื่องมือที่เราจะใช้อยู่นะครับก็เป็นด้ามบล็อกธรรมดานะครับด้ามบล็อกธรรมดานะครับจะด้ามตัวไหนก็ได้นะครับด้ามบล็อกของเราธรรมดานะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการถอดน็อตล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับแล้วก็นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีบล็อกพวกนี้เราก็นี่นะครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้แทนบล็อกลมหรือว่าบล็อกไฟฟ้าได้นั่นก็คือนะครับด้ามตอกนั่นเองนะครับด้ามตอกอันนี้ก็ดูเลยนะครับอายุการใช้งานนานแล้วด้ามละ200-300นี่แหละนะครับหาหินอยู่นี่นะครับพี่น้องนะครับเอานะครับในเมื่อเรามีด้ามตอกนะครับเรามีลูกบล็อกนะครับถ้าเราไม่มีลูกบล็อกเราก็ต้องมีประแกแหวนนะครับมีประแกแหวนก็สามารถถอดได้เช่นเดียวกันนะครับประแกแหวนธรรมดาของเรานี่แหละนะครับเอานะครับในการที่เราจะทําการจะทําการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟนะในเรื่องของการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟเพื่อนๆก็จะมักจะเจอปัญหาก็คือปัญหาล้อแม่เหล็กมันหมุนตามใช่ไหมล้อแม่เหล็กหมุนตามอย่างนี้ใช่ไหมนะครับบางทีนะครับให้เราทําการจับไว้อย่างนี้นะครับจับไว้อย่างนี้แล้วก็ค้อนตีแบบนี้นะครับตีแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถทําการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับจับแล้วก็ตีแบบนี้นะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับคิดว่าเราจับตรงนี้นะครับด้วยมือเปล่าแล้วเราจับไม่อยู่จับไม่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสร้างเครื่องมือขึ้นมานะครับเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ล็อกจานไฟนะครับเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้เป็นลักษณะตัว Y แบบนี้นะครับสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้เป็นลักษณะตัว Y แบบนี้เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีรูอยู่แล้วเขามีรูสําหรับใส่ประแกนะครับใส่ตัวล็อกจานไฟใส่ลงไปแล้วก็พอเราใส่ไปปั๊บเราก็ขันแบบนี้นะครับแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราสามารถสร้างเองได้เป็นประแกตัววายธรรมดาหรือว่าเราจะสั่งซื้อก็ได้มีขายนะจริงๆแล้วในขั้นตอนของการขันน็อตล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับในขั้นตอนของการขันล้อแม่เหล็กจานไฟนั้นนะครับเขาไม่ได้ใช้บล็อกลมในการขันเขาให้ใช้ประแกปอนในการขันนะครับดังนั้นในการที่เราขันเขาจะต้องมีประแกนะครับมาล็อกล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับมาล็อกแล้วก็ทําการขันเพื่อที่จะทําการเช็คปอนนะครับแต่ในเมื่อบ้านเรานะครับบ้านเราก็อย่างว่าประแกปอนตัวหนึ่งนะครับมันก็แพงนะครับเราจะเป็นนะครับจะต้องทําการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟไม่ว่าจะเป็นถอดเปลี่ยนซิมจานไฟถอดเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นนะครับเอานะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เราจะเข้ามาช่วยนะครับในการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟไม่ว่าจะเป็นนะครับคีมล็อกโซ่นะครับคีมล็อกโซ่เนี่ยนะครับล็อกคล้องเลยนะครับล็อกคล้องเลยแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ล็อกแล้วก็
นะครับล็อกแล้วก็ทำการคลายออกเลยก็ได้นะครับทำการคลายออกเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับหรือใครไม่มีประแกโซ่นะครับบล็อกครับบล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ลูกบล็อกธรรมดาลูกบล็อกธรรมดานะครับแล้วก็โซ่เราลิ้นเชื่อมติดกันนะครับก็มาคล้องอย่างนี้นะครับคล้องมานี่นะครับก็แกตัวนึงนะครับจับล็อกไว้อย่างเงี้ยนะครับแกตัวนึงจับล็อกไว้ตัวนึงก็ขันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เทคนิคไหนในการที่เราจะทำการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องมือของเรานะครับเรามีเครื่องมือแบบไหนเราก็นำเครื่องมือแบบนั้นมาใช้หรือใครจะใช้สายพานคล้องแล้วก็คีมล็อกบีบก็ได้นะครับสายพานคล้องแล้วก็คีมล็อกบีบก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับนี่แหละนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากจะทำการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟแต่นะครับมันมีวิธีที่ง่ายๆนะครับวิธีนึงนะครับก็อย่างที่บอกไว้นั่นแหละนะครับนี่เหยียบอย่างนี้ก็ตีเลยนะครับเหยียบแล้วก็ตีเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับชอบแบบไหนนะครับทำได้หมดนะครับทำได้หมดเลยนะครับวันนี้ถอดแบบไหนดีนะครับถอดแบบไหนดีเอาแบบสายพานก็แล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำการหาสายพานมาก่อนนะครับลองดูแบบสายพานจะถอดได้ไหมนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็ได้เอาคีมล็อกนะครับมาบีบสายพานนะครับแบบนี้เลยนะครับเอาคีมล็อกมาบีบสายพานนะครับนี่คล้องล้อแม่เหล็กจานไฟไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทำการคลายให้เพื่อนๆดูนะครับออกไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับนะครับหลังจากที่เรานะครับเอาสายพานมาคล้องนะครับหลังจากที่เราเอาสายพันมาคล้องเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่านะครับจะออกหรือไม่นะครับเพื่อนๆจะออกหรือไม่นะครับออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆออกแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะครับในการที่เราจะทำการถอดน็อตล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสาวเราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้นะครับแค่สายพานเส้นเดียวนะครับสายพานนะครับมันจะไม่หมุนตามสายพานจะไม่หมุนตามนะครับเพราะว่ามันมาล็อกกันกับกับไอแถบแม่เหล็กจานไฟนะครับมันมาล็อกกันกับแถบแม่เหล็กจานไฟทำให้มันไม่หมุนตามนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับสายพานสามารถนำมาใช้ในการถอดนะครับล้อแม่เหล็กจานไฟได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกรองน้ำมันเครื่องของรถยนต์ก็สามารถทำใช้เทคนิคนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนนะครับในขั้นตอนของการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟนั้นนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับปัญหามันจะอยู่ตรงนะครับการที่เราจะทำการดูดล้อแม่เหล็กจานไฟออกต่างหากนะครับเพราะว่าการดูดล้อแม่เหล็กจานไฟออกถ้าหากว่าเรานะครับถ้าหากว่าเราไม่มีตัวดูดจานไฟถ้าเราไม่มีตัวดูดจานไฟเราจะงัดแบบนี้งัดนะครับคลายน็อตออกมาให้เสมอหัวเข่าคลายน็อตออกมาให้เสมอหัวเข่าแล้วก็ให้คนนึงงัดนะครับงัดแบบนี้นะครับงัดไว้นะครับแล้วก็ค้อนตีลงตรงกลางนะครับงัดไว้แบบนี้นะครับงัดแบบนี้แล้วก็ค้อนตีลงตรงกลางแบบนี้นะครับการที่เราจะมาทำการตีแบบนี้โอกาสที่ปลายเพลาจะบานมันก็เป็นไปได้สูงปลายเพลาจะเสียโอกาสที่ขอบแคร้งนะครับจะแตกเสียหายก็เกิดขึ้นได้สูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการที่เราจะทำการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟเป็นเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องยากกว่าการคลายน็อตนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นเรื่องยากมากกว่าการคลายน็อตนะครับเพราะว่าบางทีเกลียวข้างในนะครับมันเสียมันดูดไม่ออกพอเกลียวข้างในเสียดูดไม่ออกเราก็ต้องอ่ะ
ตัวดูดสามขามาเกี่ยวข้างนอกดูดออกนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็นะครับเป็นอีกแนวทางนึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ